Yeah, yeah. What's this? Thank you. สวัสดีตอนเช้าจากหน้าบ้านพี่เอที่เมืองซานรามอนค่ะทุกคนหน้าบ้านพี่เอมีนกเยอะแยะมากมายและสวยงามมากเวอร์ดูนกเสร็จแล้วพี่เอกับพี่บีก็พาจ๋าไปดูอีกัวน่ายักษ์โอลาอุ้ยมันมีผลแบบนี้ด้วยไม่เคยเห็นเลยนี่คือธงคอสตาริกานะคะทุกคนไม่ใช่ธงไทยนะมีภาพสมัยโบราณของชาวคอสตาริกันมาลองกินช็อกโกแลตเย็นในสถานที่ที่ปลูกช็อกโกแลตและผลิตช็อกโกแลตสดๆฝนตกค่ะมันมีป้ายเขียนว่าบิบิมบับด้วยอากาศที่นี่ดีไม่ดีก็ดูได้จากหมอกเลยจ้าเย็นสบายหายใจสดชื่นแล้วจ๋าก็ได้หัวปลีมาแล้วจ้าว้าว I'm serious Look at it I do my bestDon't falling in love with the chef. คลิปนี้จ้าจะใครจะไปตามหาภูเขาไฟสวัสดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้ตื่นเช้ามาดูบ้านพี่เอ๋บรรยากาศดีมากแล้วจะบอกว่านกสวยมากจ้าเดี๋ยวจะส่งให้ดูนกทุกคนนั่นคือนกทูแคนค่ะตื่นเช้ามาเจอนกทูแคนหน้าบ้านพี่เอ๋คือเลิศมากมันมากินกล้วยเอาไปแล้ว1ตัวจะบอกว่าที่ประเทศคอสตาริกานะคะนกทูแคนเยอะมากนกลัฟเบิร์ดก็เยอะนะบางทีมีลัฟเบิร์ดอ่ะบินกันเป็นฝูงอยู่บนท้องฟ้าทุกคนที่นี่แบบโอ้โหนกเยอะมากแล้วก็มีแมลงมีผีเสื้อมีสารพัดสัตว์สารพัดแมลงคือแบบประเทศนี้ธรรมชาติสมบูรณ์มากเสาสีแดงๆที่มีบ้านหลังเล็กอยู่วันนั้นมันก็คือบ้านนกแก้วนั่นเองค่ะพี่บีสามีพี่เอสร้างไว้ให้นกแก้วอยู่แล้วนี่ก็เป็นบ้านนกแก้วอีกเหมือนกันจ้าสามีพี่เอก็สร้างไว้ให้น้องนกแก้วอยู่อีกคู่นึงแต่ว่าคู่นี้เป็นคู่รุ่นลูกแล้วนะคู่ที่อยู่ตรงเสาสีแดงเป็นรุ่นพ่อแม่นกแก้วบ้านนี้เป็นบ้านที่จิตใจดีรักสัตว์มากๆมีทั้งน้องหมาน้องแมวน้องนกแก้วแล้วก็สารพัดนกเลยนอกจากนกแก้วแล้วเนี่ยในป่ารอบๆบ้านพี่เอ๋เนี่ยก็จะมีทั้งลิงแล้วก็มีหมาป่าด้วยวันดีคืนดีก็ได้ยินหมาป่าหอนพี่เอ๋บอกมาแล้วนกทูแคนแถวบ้านพี่เอ๋ก็มีเยอะมากไม่ได้มีแค่ตัว2ตัวที่มากินกล้วยตรงนี้นะมันมีตัวอื่นด้วยบินสลับคิวกันลงมากินนี่วันนี้อาหารเช้าน่ากินมากเลยพี่เอ๋ทำกับข้าวเร็วโคตรใช่ไหมนี่ยำกุนเชียงนี่ผัดเต้าหู้ถั่วงอกอุ๊ยน่ากินอ่ะเอ้ยไม่ใช่นี่ยำนี่ยำอันนี้ลูกยำกุ้งแห้งได้อันนี้มีปลาเล็กปลาน้อยอันนี้กุนเชียงไข่เจียวข้าวต้มอันนี้หายากมากเลยของแฟนพี่เพราะว่าเขากินแบบเราไม่เป็นอุ๊ยข้าวต้มร้อนร้อนตอนนี้จ๋ากำลังจะออกเดินทางแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปภูเขาไฟกันเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าภูเขาไฟที่คอสตาริกาสวยแค่ไหนนะจ๊ะตอนนี้นั่งรถออกมาข้างนอกอากาศดีมากเลยค่ะจะบอกว่าหมอกเต็มถนนเลยทุกคนแบบคลุมจนแทบจะมองไม่เห็นถนนเลยคือสวยมากประเทศนี้บรรยากาศอากาศดีโคตรนี่ทุกคนบรรยากาศดีมากอันนี้หมอกเริ่มลดแล้วนะหัวหน้าเยอะมากแล้วก็ตัวใหญ่แบบน่ากลัวโอ้ยอยากเห็นอีน่ากลัวอีน่ากลัวการเดินทางครั้งนี้จะเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะคะตื่นเต้นมากเลยจะได้เห็นภูเขาไฟคอสตาริกาครั้งแรกว้าวข้างทางมีร้านอาหารเยอะแยะมีบรรยากาศรอบๆวิตรงนั้นคืออะไรเหมือนโรงเรียนเลยรถแวะข้างทางนะคะเจออีกัวน่ายักษ์ทุกคนมันตัวใหญ่มากอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่จริงด้วยพี่ว้าวมันอยู่ไกลอะเห็นป่ะเห็นบนเห็นบนต้นต้นไผ่ไหมอ๋ออุ้ยเราไปดูตรงนู้นดีกว่า
นี่เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นอุ้ยร้านอาหารตรงนี้ก็ชื่ออีกัวน่าทุกคนทุกคนเจอแล้วอีกัวน่าอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่มากดูค่ะโหฮัลโหลโอลาอีทุกคนมันมีตรงนี้ตัวนึงแล้วก็ตรงนู้นอีกตัวนึงเห็นเปล่าแล้วก็มันจะมีเกาะอยู่บนต้นไม้อีกข้างล่างจะเป็นแม่น้ำนะจ๊ะตรงนั้นมีลิงป่าด้วยตัวสีดำๆเห็นไหมทุกคนตอนนี้จ๋าก็แวะมาตรงนี้ก่อนนะคะจุดจอดเป็นช็อกโกแลตทัวร์ค่ะนี่เข้าไปดูข้างในดีกว่าที่คอสตาริกาเนี่ยมีช็อกโกแลตทัวร์เยอะมากเลยนะเธออันนี้มันคือครกครกตำช็อกโกแลตใหญ่มากปลาอันนี้เป็นโกโก้นะคะอุ้ยมันมีผลแบบนี้ด้วยไม่เคยเห็นเลยปกติที่ไทยจะมีแบบนี้เนาะที่ปลูกกันอยู่อะอันนี้คือเครื่องอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนี่นะคะตรงนี้เป็นรูปช็อกโกแลตมีกาแฟด้วยสวยอะอุ้ยโกโก้แบบมีหลายสีนี่เม็ดข้างในอะมันจะเป็นแบบนี้และนี่คือธงคอสตาริกานะคะทุกคนไม่ใช่ธงไทยนะคล้ายๆกันปะแต่ธงไทยอ่ะสีแดงอยู่ข้างนอกสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางอันนี้คือเม็ดกาแฟเขาแล้วก็มีหม้อต้มกานี่อะไรอ่ะเม็ดกาแฟอุ๊ยอันนี้ภาพสมัยโบราณของชาวคอสตาริกันกับเมล็ดกาแฟต่างๆสวยมากเลยจ๋าชอบดูภาพโบราณแบบเนี้ยอุ๊ยมีน้องวัวขนเมล็ดกาแฟและนี่ก็ธงชาติคอสตาริกาผืนใหญ่ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ขายเครื่องดื่มนะคะมีอะไรบ้างคะช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตก็ได้ค่ะโคฮอตโคช็อกโกแลตค่ะมูน่ามาสเตอร์ช็อกโกแลตฟรีอ่ะมีขนมเค้กแครอทป้านี้ชีสเค้กแล้วก็คุกกี้ต่างๆอุ๊ยข้างในเป็นร้านค้าอุ๊ยของที่ระลึกเยอะเลยอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นถ้วยหักๆเอาไว้วางของมั้งมีเสื้อผ้าอันนี้คืออะไรผ้ากันเปื้อนสวยเนาะสวยงามอุ๊ยมีสล็อตใส่หมวกคริสต์มาสหมอนสล็อตน่ารักมากทำไมเราไม่เขียนโอ้ยน่ารักพวงกุญแจถักนี่ดิน่ารักอ่ะอันนี้อะไรอ่ะกระบองเพชรเออน่ารักชอบกระบองเพชรนี่ดูดิ because she has a little flower on here เฮ้ยตัวนี้ก็น่ารักโอลาอยากดูราคาเท่าไหร่อ่ะตัวนี้อยู่ที่38ดอลลาร์นะจ๊ะตัวเล็ก22ดอลลาร์อุ้ยทุกคนอันนี้มันมีเม็ดช็อกโกแลตด้วยlook at this เฮ้ยน่ารักอ่ะว้าวมีให้ชิมด้วย gracias yes please gracias. นี่นะคะrico that's super rico เห็นแล้ว it's like a good combination มันอร่อยแบบแปลกๆทุกคนมันจะมีรสชาติแบบขมๆอ่ะเหมือนเอาเม็ดช็อกโกแลตไปคั่วแล้วก็เคลือบคาราเมลที่แบบมันเป็นน้ำตาลเกล็ดๆคล้ายๆถั่วกรอบแก้วแต่มันขมอ่ะมันมีแบบนี้ด้วยมีแบบเป็นนิปเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นชิ้นๆใช่แต่มันขมนี่คือชาช็อกโกแลตค่ะเว้ยมันแปลกดีอ่ะยาเอ๊ยยา What's it this? Thank you Just trust me I like this one more I'm Nelson by the way มันคือเม็ดคาคาวอ่ะที่เอาไปคั่วแล้วเคลือบช็อกโกแลตคือดีมากอ่ะมันหวานข้างนอกแล้วมันขมข้างในทุกคนมันไม่ได้ขมมากมันขมนิดๆแบบขมกำลังอร่อยเหมือนเม็ดกาแฟคั่วน่ะนี่ไงอันนี้เม็ดคาคาวคั่วอ๋อเขาเอาแบบนี้ทุกคนแล้วไปเคลือบคาราเมลเคลือบช็อกโกแลตต่างๆเก๋ดีอ่ะอันนี้เป็นผงโกโก้บดว้าวนี่คาคาวบัตเตอร์ทุกคนดูบรรยากาศทุกคนโอ้โหน้ำตกโอ้โหสวยเป็นไงมั้งคะแม่ชอบไหม
ตอนนี้รอเครื่องดื่มกันก่อนนะคะเครื่องดื่มยังไม่มานั่งชมบรรยากาศแบบโคตรดีเนาะแม่เนาะ Have you tried chocolate inside? You gonna try the hot chocolate first one? Buy the dry chocolate ready. See? Caramel? Yeah, that's good. So he's...ทุกคนดูตรงนั้นมีนกสีเหลืองตัวเล็กๆด้วยสวยมากแล้วมันมีนกอีกตัวเห็นไหมที่มันขยับอ่ะมันตัวเล็กมากทุกคนมันใหญ่กว่านิ้วโป้งนิดเดียวอ่ะโหยคือนกประเทศนี้น่ารักเยอะมากหลากหลายสายพันธุ์เลยดูบรรยากาศโดยรอบสวยมากทุกคนกำลังดูนกจับปลากันอยู่แต่ว่าจ๋ามองไม่เห็นGracias นี่คือช็อกโกแลตเย็นของจ๋าค่ะน่ากินมากมาลองกินช็อกโกแลตเย็นในสถานที่ที่ปลูกช็อกโกแลตและผลิตช็อกโกแลตสดๆ นี่คือช็อกโกแลตร้อนสวยงามนี่จ๋าหน้าตาเต็มๆของช็อกโกแลตเย็นแม่ติดใจอร่อยดีIt's good. Chocolate good for your skin, you know? No. Really? Oh, very nice skin. Wow. Shiny. Wow. I never know that. Then I'll eat more. Yeah, we should do like chocolate shower. พี่เขาบอกว่าคนที่เนี่ยเขาใช้ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตแบบว่าล้างหน้าอะไรอยู่ทุกคนแล้วแบบว่าผิวเขาดีมากวิตายรับเป็นเคล็ดลับใหม่ฉันต้องลองจ้านี่คือขนมปังช็อกโกแลตหน้าตาน่ากินมากทำจากช็อกโกแลตสดๆน่าจะค่ะเขียงอยู่เหมือนจะนุ่มทุกคนแต่มันแข็งจ้าเฮ้ยแต่มันไม่ได้แข็งเยอะได้อยู่แม่นี่ทุกคนอุ้ยมันอุ่นอันนี้ลองกินให้ดูอันนี้เป็นขนมปังยูคาขนมปังมันสำหรับมันแห้งๆทุกคนกินแล้วเมื่อกี้ติดคอจ้ะอันนี้ทำงานไม่ไหวแม่กินจังหวะขนมปังมาไม่เคยเจออะไรขนมปังบ้านเขาแข็งแม่หนูเคยเจอถ้าอยากกินเค้กนิ่มๆอร่อยๆนะแม่ใช้หน้าเท้าร้านคนจีนส่วนใหญ่ขนมปังที่มีแข็งนะพี่เอร้านเนี้ยใช่ขนมปังคนจีนใช่มันเป็นเนื้อมันสำปะหลังเน้นๆเลยคล้ายๆขนมมันทุกคนขนมมันสีเหลืองๆบ้านเราที่เขาแบบใส่มะพร้าวขูดอะแต่ว่านี่หวานกว่าแล้วมันจะมีน้ำตาลไม่ๆอยู่ข้างหน้าด้วยกินช็อกโกแลตเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาซื้อของกันนี่จ๋าอยากได้ช็อกโกแลตอันนี้เลยชาช็อกโกแลตจ๋าซื้อไปอันนึงดีกว่าไปลองชงดูมันจะเป็นยังไงนี่ราคานะคะ 4,800 โคโลเนส Hola, I want to buy this. Yes. Pick on in a few minutes. Oh, okay. Thank you. อันนี้มีแบบให้ชิมทุกคนอุ้ยมีไวท์ช็อกด้วยอันนี้เคลือบคาราเมลนี่ให้ดูชัดๆหน้าตาเป็นแบบนี้นี่นะคะจ่ายตังค์แล้ว2ถุง 10,000 กับ800บาทเอ้ย800บาท 10,000 กับ800โคโลเนสแล้วเขาจะใส่ถุงให้แบบนี้ไปออกเดินทางกันต่อจ้ะเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะทุกคนไม่รู้แบบภูเขาไฟจะสวยหรือเปล่าไม่แน่อาจจะเจอแบบหมอกคลุมทุกคนจะบอกว่าวันนี้มันตลกมากเลยจ้ะออกจากร้านที่แบบขายช็อกโกแลตมาใช่ไหมฝนตกค่ะแล้วเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมหมอกคลุมภูเขาค่ะหมอกคลุมภูเขาไฟคือไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยคือแบบมันเหมือนภูเขาธรรมดาแล้วก็หมอกเต็มเลยเนาะแม่เนาะอดดูภูเขาไฟคือจะบอกว่าเสียใจมากแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอดูรอบหน้าถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะค่อยไปหาดูภูเขาไฟอีกวันนี้คืออยู่ๆฝนตกอยู่ๆแบบฟ้ามืดคืออะไรคือแบบโอ๊ยงงมากคือวันอื่นๆไม่เป็นนะวันอื่นๆแบบฟ้าแจ่มมากจ้ะคือวันนี้คือแบบจบข่าวแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราดูก่อนนะคะมันมีที่เนี่ยมันมีน้ำพุร้อนด้วยมาดูว่าเราจะได้ไปแช่น้ำพุร้อนหรือเปล่าทุกคนตอนนี้ยังหาที่แช่น้ำพุร้อนไม่ได้นะจ๊ะตอนนี้สรุปคือแวะมากินก่อนเลยค่ะคือว่าภูเขาไฟก็อดดูแล้วตอนนี้หาของกินแล้วกันแล้วพวกเราก็มาเจอกับร้านอาหารเกาหลีจ้ะมันมีป้ายเขียนว่าบิบิมบับด้วยบิบิมบับคือข้าวคลุกเกาหลีนะมาซิเราจะมาลองกินอาหารเอเชียที่คอสตาริกา
ร้านเขาเป็นแบบนี้มันมีโคมไฟญี่ปุ่นด้วยแหละวิข้างในสวยทุกคนมันเป็นโต๊ะนั่งแบบเกาหลีเลยโอเคดีเชฟเขาทำอาหารตรงนี้นะจ๊ะนี่อันนี้มีอาหารหลากหลายแต่อันนี้มันเป็นอาหารญี่ปุ่นนะโทมีอะไรอีกอ๋อนี่มีอาหารเกาหลีสรุปมันคือรวมอาหารเกาหลีญี่ปุ่นทุกคนตอนนี้ฝนตกหนาวมากจะบอกว่าสรุปแล้วฝนตกแล้วตกอีกแล้วก็ตกหนักมากจ้ะแล้วเมืองนี้ฝนตกบ่อยด้วยนะเพราะว่ามันอาจจะด้วยเป็นความเป็นพื้นที่ภูเขาเป็นป่าเขาลำเนาไพรอากาศดีสดชื่นดังนั้นฝนก็มาเรื่อยๆเลยแต่เมืองที่จ๋าอยู่เนี่ยฝนตกน้อยนะเพราะอาจจะด้วยเพราะมันเป็นเมืองหลวงมีรถมีมลพิษมีอะไรก็ตามเยอะแยะมากเลยไม่ค่อยตกสรุปแล้วไม่ต้องรอภูเขาไฟแล้วจะอดแบบสวยๆอาหารของจ๋ามาแล้วทุกคนน่ากินมากเลยสั่งเทมปุระมาจ้ะไม่หิวมากแต่อยากกินของทอดคือมันน่ากินอยู่อันนี้น่าจะเป็นมายองเนสปะสไปซี่มายองเนสแล้วก็มีแครอททอดมีกุ้งอันนี้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยลองราคาอาหารเอเชียที่คอสตาริกาส่วนใหญ่แพงมากเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าเทมปุระที่จ๋าสั่งอาจารย์เนี้ย 9,000 โคโลเนสจ้ะตกอยู่ที่ประมาณ620บาทคือไม่ว่าจะเอเชียร้านไหนๆนะคือแพงแทบทุกร้านเลยอะค่าเช่าแพงค่าไหนจะค่าน้ำค่าไฟพนักงานก็แบบประมาณว่าเป็นแหล่งทัวริสต์แหละก็เลยแบบว่าThe sea is the one that is long. That's why they call it. Wow. ดูซุปพี่เอ๋มันจะมีดูเนื้อวัวทุกคนชิ้นกระปิกกระป๊อกกระเปียกกระปอยน่ารักมากนี่คือกุ้งไม่แย่นะอยู่ตั้งตัวนะเว้ยไม่มีสองตัวมีสองตัวข้างในเป็นกุ้งอันเล็กๆนะคะนี่จะกินไอ้สีขาวๆด้วยนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นยูก้าไม่ใช่มันคือมันหวานมันเทศสวีทโพเตโต้อร่อยทุกคนไม่แย่ค่ะตอนนี้พวกเราก็กำลังจะเดินทางกลับไปที่บ้านพี่เอ๋แล้วนะคะบรรยากาศข้างทางสวยมากหมอกปกคลุมเต็มไปหมดเลยอากาศดีมากแต่นั่นแหละอดดูภูเขาไฟแล้วก็อดแช่น้ำพุร้อนเลยจ้าดูจากสภาพอากาศแล้วไม่น่ารอดทุกคนตอนนี้กำลังจะไปเก็บปลีกล้วยที่คอสตาริกานะคะมาดูว่าปลีกล้วยคอสตาริกาจะเหมือนของไทยไหมเดี๋ยวแม่จะพาเราไปเก็บนะจ๊ะนี่เข้าไปตรงนี้อ๋อรูนี้โอ้เราแอบบุกรุกนิดนึงตรงนี้มันจะมีกอกล้วยอุ้ยมันมีกล้วยสีแดงด้วยแม่นี่ทุกคนกล้วยสีแดงอันนี้เป็นกล้วยประดับนะจ๊ะกินไม่ได้แฮนแซมแมวตามมาด้วยแมวบ้านพี่เอ๋ตามมา2ตัวเลยจ้ะเมียวเมียววันนี้อยากกินหัวปลีจะหาให้เจอหรือเปล่าไม่รู้หูตรงหน้านี่ธรรมชาติมากทุกคนฉันเจอบักถั่วดินถั่วดินที่นี่นี่เม็ดมันใหญ่มากเลยอ่ะถั่วลิสงปะอุ๊ยมันแห้งแล้วเจ้าของเขาทิ้งไว้จนแห้งไม่รู้มันกินได้หรือเปล่าอุ๊ยแต่มันน่ากินมากเลยอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีนี่อันนี้ก็กล้วยสีแดงอันนี้สวยมากเลยนี่เต็มๆเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยทุกคนฉันเจอปลีกล้วยจ้ะแต่ว่าเอาไม่ได้นะดูทรงอยู่ข้างล่างมันเป็นเหวแล้วปลีกล้วยอยู่ตรงนั้นแล้วจ๋าก็ได้หัวปลีมาแล้วจ้ะแฟนพี่เอ๋ฟาดลงมาให้เมื่อกี้คือจ๋าเอาไม่ได้นะเพราะว่ามันสูงเกินไปพี่แกเอาไม้แล้วก็กระโดดฟาดเลยลงมาเลยจ้ะเรียบร้อยจัดไปหัวปลีหลังจากที่เราพลาดทริปภูเขาไฟไปแล้วก็ไปเจออาหารที่รสชาติไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตอนนี้ก็กลับมาที่ร้านของพี่เอค่ะร้านอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในคอสตาริกาแล้วเรามาทำส้มตำกันแล้วก็มีเนื้อย่างด้วยทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนี่โอลานี่แฟนพี่เอเขากำลังย่างเนื้อว้าว delicious หุยเนื้อช่ำๆทุกคนช่ำมากซี่โครงรสมากว้าว hungryแล้วบนโต๊ะนี้นะคะก็มีส้มตำสองแบบอันนี้ตำเสร็จปลาร้า
เราไม่มีปลาร้าแบบว่าขวดๆนัวๆนะใช้ปลาร้าผงได้อยู่แล้วก็อันนี้ส้มตำของคุณแม่กับแฟนพี่เออันนี้ไม่มีปลาร้าก็เพราะไม่เผ็ดไม่เผ็ดด้วยใช่ค่ะอันนี้คือน้ำพริกมะม่วงนะคะจะบอกว่าพี่เอตำอร่อยมากอ่ะแล้วก็นี่น้ำจิ้มเนื้อบอกเลยถ้าใครมาคอสตาริกาแล้วคิดถึงอาหารไทยต้องมาร้านนี้นะจ๊ะ Savoria La Thai คือเป็นอาหารที่แบบออเทนติกจริงๆอร่อยจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยพี่แกนะคือพี่แกทำอร่อยจริงๆชามะนาวเมื่อกี้ลองกินเนื้อย่างอร่อยมากเนื้อฉ่ำๆเนื้อย่างอร่อยอร่อยพี่ชิมเมื่อกี้ขอบคุณค่ะแม่แม่ทุกคนดูมันฉ่ำมากว้าจิ้วซี perfect juicy นี่เชฟกำลังจะใส่หมวกนะคะสังเกตที่บนหัว look at it don't act with the chefมันอาจจะแปลว่า don't flirt with the chef ก็ได้นะ I do my best okay thank you read my what is that just that one oh the banana flower เขาอยากลองหัวปลีหัวปลีย่างจ้ะทุกคนพี่แกย่างหัวปลีกิน I want to try this way yeahทำอาหารพิเศษของเชฟค่ะทุกคนหัวปลีย่างอะดูแกจะกินได้ไหมเอามาเร็วมาทำนั่งโดโดลาปากมึงไปDon't fall in your love with the chef นี่ส้มตำอร่อยเนาะรสชาติมันพอดีเลยพี่เอเค็มหวานกำลังดีว่าเราไม่ได้ตำกับพริกแห้งถ้าได้พริกแห้งนี่เลิศเลยพี่โอ้แต่ครั้งนี้ก็เผ็ดแล้วสะใจเราให้มีสีนี่ตอนนี้เชฟเขากำลังจะหั่นซี่โครงหมูนะจ๊ะทุกคนว้าว I am so proud that I can make Thai people eat this kind of meat obviously yeah we all Thai love itนี่ซี่โครงร้อนๆค่ะหุยน่ากินสุดชมวันนี้น้ำหนักขึ้นอย่างต่ำ2 โลจ้าบอกเลย